ฟ้าเท่ากับกี่แอมแปร์เอดูแคปชั่นที่33ก็ตามที่เราต้องการใช่ไหมใช่ไหมสูตรก็คือ R เท่ากับ V ส่วน I นั่นเองส่วนข้อที่2ก็จะได้เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งแอมป์แปร น่าเสียดายนะครับที่ไม่รับความสนใจมากเท่าที่ควรนะครับอ๋อก็ถ้าหมายความว่าห้องอื่นนั้นที่น่ามีโต๊ะเก้าอี้ว่างอีกหลายตัวนะครับก็เรามาดูอีกนะครับว่าอ๋อมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าจดครั้งแรกไม่ทันนะครับอย่าพูดกับครูเช่นนั้นพูดไม่เพาะเลยความต่างศักย์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟในบ้านแต่ที่มีค่าเท่ากันหรือไม่เครื่องใช้ไฟในบ้านความต่างศักย์ที่ใช้ไฟกระแสไฟในบ้านส่วนใหญ่จะเท่ากันยกเว้นบางชนิดไอ้ที่ใช้ปลั๊กไฟในบ้านอ่ะความต่างศักย์นี่คือหน่วยเป็นอะไรเป็นโวลต์ใช่ไหมใช่ไหมครับเช่นตัวอย่างภาพเนี้ยภาพ 3.2 หน้าที่62เนี่ยเขาเอามายืนยันนั่งยันเพื่ออะไรถามว่าบ้านเนี้ยมีค่าความต่างศักย์เท่าไหร่ความต่างศักย์ที่มาจากบ้านหลังนี้ไฟบ้านเนี้ยมีค่าเดียวคือค่าเท่าไหร่220โวลต์บ้านเราทุกบ้านใช้เดียวกันหมดแต่บางสิ่งบางอย่างก็ใช้ไม่ถึงเช่นโทรศัพท์มือถือความต้านทานเท่าไหร่เธอว่าใช้เท่าไหร่ไปดูดิหาได้อะ P เท่ากับ V คูณ I เดี๋ยวจะเรียนมันไม่ถึง220นะโทรศัพท์อะใช้ได้ป่ะใช่ป่ะแต่ใช้ถึงนี่พอเราใช้ชาร์จแบตใช่ไหมใช่เท่าไฟหลอดไฟเท่าโทษเพราะชาร์จแบตเสียบแบตบ้านเรานี่ว่าใช่สองใช่สองไฟ220โวลต์ความหนัก320โวลต์เหมือนกันแต่บางครั้งมีเครื่องปั่นไฟบางชนิดก็ใช้ไม่ได้เช่นเครื่องปั่นไฟไดมึกมันมากกว่า220โวลต์มันเป็น260โวลต์นึกออกไหมคนชักชนคนขายจะบอกทีว่าห้ามใช้เครื่องใช้ไฟอื่นๆทั้งหมดเลยแต่เราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราปรับความต่างศักย์ให้เหลือ220โวลต์ถึงจะใช้ได้แต่โอกาสที่มันเสียมันก็มีพังเลยนะครับทำไมต่างประเทศเขาถึงใช้110โวลต์เพราะเขาคำนึงถึงชีวิตประชาชนของเขาประเทศไทยอาศัยความสะดวกอย่างเดียวเราคิดว่ากระบวนการที่เราทำปลอดภัยอยู่แล้วนะฮะนะครับ
บางอย่างก็ใช้ไม่เหมือนกันถามว่าวงจรในบ้านเราต่อแบบไหนต่อแบบไหนครับต่อแบบขนานทั้งหมดเลยนะไม่มีใช้อนุกรมอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่มีเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวการที่ทำให้เขาพูดถึงเรื่องอะไรนี่นะครับแคปชั่นที่38ครับจะเห็นว่ากิจกรรมนี้พูดถึงเรื่องอะไรดูโจทย์สิครับไม่ต้องมามองหน้าครูนะฮะพอครูพอเห็นคุยอยู่แล้วทันทีเลยถามโจทย์เนี่ยโจทย์บนจอเนี่ยบนจอเนี่ยเขาโจทย์ต้องการให้หาอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรความต้านทานความต้านทานอะไรความต้านทานอะไรความต้านทานของผิดความต้านทานของอะไรของกระแสไฟฟ้าเกี่ยวมันเกี่ยวยังไงลวดสั้นลวดยาวลวดใหญ่ลวดเล็กลวดต่างชนิดกันใช่ไหมมันมีความสัมพันธ์กับอะไรเรื่องความต้านทานให้นักเรียนนึกถึงเรื่องนี้น้ำเปรียบเสมือนกับกระแสไฟฟ้านะครับส่วนท่อคือท่อใหญ่ท่อเล็กคืออะไรท่อเหมือนสายไฟนะครับโจทย์นี้เขาบอกว่าลวดชิ้นเดียวกัน2เส้นแต่ความยาวเท่ากันพื้นที่หน้าตัดแสดงว่าอะไรครับใหญ่กับเล็กจากตารางนี้เราก็พบว่าพื้นที่หน้าตัดเล็กกับหน้าตัดใหญ่หมายความว่าอะไรหมายถึงพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยพื้นที่หน้าตัดเนี่ยหมายถึงอะไรขนาดของลวดเล็กกับลวดใหญ่ลวดใหญ่กระแสฟ้าเข้ามามากลวดเล็กกระแสฟ้าเข้ามาได้น้อยแต่ถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามามากระวังสายเล็กกับสายใหญ่อันไหนจะร้อนก่อนกันแสดงว่าเข้าใจถ้ากระแสฟ้าไหลเข้ามามากนะครับมาในบ้านเรามากสายไฟที่อันตรายที่สุดระหว่างเล็กกับใหญ่คือสายไฟเล็กทำไมกระแสไฟเข้ามามากเล็กมันก็จะร้อนก่อนใหญ่มันจะไปเร็วกว่ามากกว่ามันก็ร้อนน้อยสายเล็กก็จะร้อนกว่าก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้เอาใหม่ดู อธิบายอีกครั้งพื้นที่หน้าตัดใหญ่กับพื้นที่ตัดหน้าตัดเล็กหมายถึงนี่ไงพื้นที่หน้าตัดนี่ไงไอ้เนี่ยรู้แล้วเห็นไหมกระแสฟ้าถ้าเกิดสายกระแสฟ้าเข้ามามากสองเส้นนี้เส้นยาวเท่ากันสายที่จะร้อนก่อนคือสายเล็กเพราะกระแสฟ้าเข้ามามาก
มันมามากมันคือการนะร้อนร้อนก่อนไหม้ก่อนลุกก่อนใช่ไหมครับอันนี้สายไฟเนี่ยคือสายไฟและสายไฟเปรียบเหมือนกับเครื่องนี่อะไรนะปากกาเขียนเนี่ยนะอันนี้ปากกาเล็กหรือปากกาใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดสายเล็กมันก็จะไฟก็จะเข้ามามากนะมามันจะร้อนกว่าเหมือนให้นักเรียนสังเกตเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าจะมีขดเล็กๆเห็นไหมเขาไม่ใช้ขดไฟใหญ่นะเขาใช้ไฟขดเส้นเล็กๆนะครับในขดนั่นแหละพอกระแสไฟฟ้ามาปุ๊บมันก็จะแดงเร็วเพื่ออะไรเพื่อจะเอาความร้อนจากตรงนั้นอ่ะมันจะแดงเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเข้ามามากมันก็จะแดงมันก็จะลุกเป็นไฟก่อนไอ้เส้นใหญ่ๆลุกช้านะครับนะอันนี้พรุ่งนี้มันจะมีเนื่องจากว่าสายมันเล็กกระแสไฟฟ้าเข้ามามากมันก็จะร้อนในเตาไฟฟ้าที่เราเห็นนะครับนักเรียนครับนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัวการเนี้ยที่เขาสร้างเตาไฟฟ้านะหรือกาต้มน้ำก็เหมือนกันก็จะขดไฟเล็กๆนะครับเข้ามานะครับอันนี้กลับไปที่เขาคนก็หวังไว้ว่าคงจำได้ใช่ไหมระหว่างเล็กสันหน้าหมายความว่าไงพงศธรหมายความว่าไงเวลาหมดพอดีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอีก50นาทีข้างหน้านี้ช่วงนี้พักชมโฆษณาแล้วก็ดื่มน้ำไปปัสสาวะกันก่อนนะครับ